กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพนะคะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสิงห์บุรีค่ะขอเชิญนมัสการบูชานะคะพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าณบริเวณงานเทศกาลของดีต้นโพและมหกรรมโอท็อปเมืองสิงห์บุรีครั้งที่1นะคะณบริเวณตลาดนัดผ้าตรงข้ามกับบริษัทขนส่งจำกัดสิงห์บุรีนะคะระหว่างวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่6กันยายนนะคะโดยภายในงานค่ะก็จะมีการนำรูปหล่อเหมือนจำลองหลวงปู่พระปรัตรอดหรือว่าหลวงปู่รอดนะคะแห่งวัดกลางพรมนครซึ่งเป็นพระผู้สวดของพระพรหมนัครราชาหรือว่าหลวงปู่ดีแห่งวัดแจ้งพรมนครตำบลต้นโพค่ะซึ่งพระเดชพระคุณท่านนะคะก็เป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อจรัญเจ้าอาวาสวัดอัมพวันนะคะมาประดิษฐานให้ผู้คนได้นมัสการสักการะบูชากันในบริเวณงานด้วยนะคะแล้วยังมีการจัดแสดงการจำหน่ายสินค้าโอท็อประดับสุดยอดของทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านรวมถึงนะคะจะมีศิลปินดาราจากกันตนานะคะงานนี้ต้องบอกว่าเที่ยวฟรีชมฟรีแล้วก็ได้บุญกลับบ้านกันทุกคนเลยนะคะก็วันที่28สิงหาถึง6กันยายนนี้นะคะก็ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะจ้ะเอาละค่ะก็พูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์พีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะข้อความที่ต้องการจะถาม4221606นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวแพรจะย้ำราศีนะคะให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะเรื่องงานอย่ามุ่งเน้นแต่ความสำเร็จของงานจนละเลยการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเงินทองการลงทุนไม่ใช่ปัญหาของชีวิตมีเกณฑ์ได้ข่าวดีและการริเริ่มสิ่งใหม่ๆหัวใจต้องระวังมีปัญหานะคะเพราะว่าจะมีเรื่องราวที่คุณนั้นไม่ได้คาดคิดค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานให้แข่งกับตัวเองไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะแม้ต้องทำในสิ่งที่คุณไม่พึงปรารถนาสักเท่าไหร่เงินทองสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเรื่องการเข้าสังคมก็ไม่มีปัญหาส่วนเรื่องหัวใจเหมาะสำหรับการเป็นช้างเท้าหน้าค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานในวันนี้ให้เน้นเรื่องคนคนทำธุรกิจระวังมีปัญหากับหุ้นส่วนคนทำงานอย่าใช้อารมณ์กับลูกน้องหรือบริวารเงินทองการลงทุนไม่เหมาะสำหรับการซื้อเวลานะคะอย่าโลเลค่ะคุณต้องกล้าตัดสินใจสำหรับเรื่องหัวใจนะคะวันนี้ทายดีคนรักก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยและสามารถพึ่งพาได้ค่ะชาวราศีเมษเรื่องงานไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนนะคะก็ควรจะหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนส่วนเงินทองการลงทุนเหมาะสำหรับการเข้าหาการขอความช่วยเหลือการเจรจาต่อรองค่ะและเรื่องหัวใจในวันนี้ยังคงมีหลักฐานความมั่นคงดีอยู่ค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับผลจากผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดขยับขยายเงินทองให้เน้นการออมนะคะแล้วก็การลงทุนระยะยาวเป็นหลักสำหรับเรื่องหัวใจมีผลกระทบกันบ้างแต่ว่าไม่เป็นเรื่องใหญ่ค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเรื่องงานในวันนี้เหมาะสำหรับการค้นคว้าวิจัยรวมถึงการประเมินผลในสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาเงินทองการลงทุนไม่เด่นค่ะมีเกณฑ์จำหน่ายทรัพย์สินหากว่าคิดการใหญ่สำหรับเรื่องหัวใจทรงนะคะแม้คนโสดไม่เด่นแต่คนมีคู่ความสัมพันธ์นั้นลงตัวดีค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเรื่องเงินทองการลงทุนก่อนใช้จ่ายอะไรให้ถามตัวเองก่อนนะคะว่าจำเป็นหรือไม่เพราะว่ามีโอกาสเสียทรัพย์ด้วยเรื่องที่ไม่จำเป็นในวันนี้นะคะส่วนเรื่องของงานก็ให้ระวังมีปัญหาเพราะว่าเพศตรงข้ามหัวใจยิ่งให้ยิ่งได้นะคะอยากให้คนรักเป็นอย่างไรคุณก็ทำตัวอย่างนั้นค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานมีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวบทกฎหมายถ้าหากว่าไม่มีความรู้นะคะก็ให้หาตัวช่วยส่วนเงินทองการลงทุนอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำมีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งนะคะแล้วก็เรื่องหัวใจในวันนี้เหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ค่ะชาวราศีกันค่ะเรื่องงานถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศในวันนี้นะคะถือว่าสมรูปหัวใจต้องมีวินัยนะคะก็ขออภัยนะคะ
เรื่องของเงินนะคะต้องมีวินัยอย่าใช้จ่ายเกินตัวหรือว่าใช้เงินในอนาคตระวังจะมีปัญหาตามมาและเรื่องหัวใจในวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานเวลามีปัญหากับคนรอบข้างอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะคะให้หาโอกาสเจรจาและปรับความเข้าใจกันเงินทองการลงทุนประมาณตนดีที่สุดค่ะเพราะไม่สามารถแผ่ขยายได้ดังที่ใจคิดและเรื่องหัวใจเน้นคนที่คิดมีคู่ให้หานกต่อคนกลางหรือว่าเพื่อนนะคะช่วยเริ่มให้ค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เงินทองการลงทุนต้องบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนะคะได้อย่างเสียอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องงานในวันนี้ก็ต้องมีน้ำอดน้ำทนหน่อยมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่พึงปรารถนาและเรื่องหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองเป็นดีที่สุดค่ะปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะเงินทองการลงทุนปัญหาไม่ได้อยู่ที่การหานะคะแต่ว่าสำคัญในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องหัวใจมีโอกาสได้รับความสนใจจากแวดวงที่ตนเองอยู่คนมีคู่ยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวส่วนเรื่องงานถ้ามีโอกาสนะคะที่จะได้ทำงานกับสตรีเพศถือว่าดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะครับสำหรับช่วงนี้มาต่อไปสมัยกันต่อค่ะมาเลยค่ะคุณพุทธินันท์นะคะเกิดวันที่23พฤศจิกายนปี31เวลา 10:45 นทำงานอะไรดีคะเพิ่งจะเรียนจบปริญญาโทค่ะก็เป็นคนวันพุธนะครับของคุณเป็นพุธกลางวันอาชีพที่เด่นหมายความจริงถ้าบอกว่าคุณเรียนอะไรมาด้วยจะยิ่งดีนะแต่ว่าพุธในดวงกับเสาเนี่ยสวยนะครับพุธก็หมายถึงถ้าจบโทก็ผมจะนึกถึงพวกลักษณะพวกงานมาร์เก็ตติ้งนะพวกงานแพลนนิ่งนะพวกเซลล์พวกนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับในแง่ของการประกอบธุรกิจนะในแง่ของการประกอบธุรกิจก็สิ่งสวยงามนะครับพวกสื่อการเรียนการสอนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอันนี้ดีอีกกลุ่มนึงฮะมองในแง่ของการทำมาค้าขายเนี่ยพวกเบ็ดเตล็ดค้าของเก่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานค่ะท่านต่อไปค่ะชื่อวิทยานะคะเกิดวันอังคารที่1เมษายนปี21 11เมษายนปี21นะคะเวลา 11:00 น.ถามลัคนาราศีจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะชลบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาได้นรเกณฑ์นะครับราศีคนนะมีดาวพระฤหัสกุมลัคนาอยู่คำว่านรเกณฑ์เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นองค์เกณฑ์นะครับชีวิตในภาพรวมถึงจะลำบากนะถึงจะเหนื่อยยากแต่ยังไงสุดท้ายถึงฝั่งฝันนะชีวิตก็ประสบความสำเร็จตามฐานานุรูปที่ควรจะเป็นในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคงจะเน้นในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุหรือว่าเทวดาที่เข้ารักษา อายุของเราอ่ะนะครับของคุณในช่วงเวลานี้จนถึงช่วงอายุย่าง54ก็เป็นพระฤหัสบดีครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุพระเคราะห์ก็ควรที่จะเช่าบูชาพระปางสมาธิจะเป็นองค์พระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็อย่าลืมครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาพระปางสมาธิทุกวันวันละ19จบพระสัมสัมวิสเถพะครับค่ะท่านต่อไปค่ะ เกิดวันที่ถามเบอร์โทรนะคะ97ค่ะอันนี้มันเสาเนี่ยนะหมายถึงอะไรที่ยืดยาวเหนื่อยยากล่าช้านะขยับให้มันเร็วใช้91ฮะสำเร็จอย่างรวดเร็วครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่11มิถุนายนปี19เวลา 13:44 นะคะงานเงินสุขภาพและโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับในแง่ของสุขภาพพื้นชะตาดาวอาทิตย์เสียนะก็จะเน้นพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตได้อีกกลุ่มนึงฮะเช็คอัพนะตรวจร่างกายเป็นประจำตอนนี้เราก็เข้าอายุย่างเลข4แล้วส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตารวมถึงปีจรไม่เชียร์แต่งานปีนี้ออกแรงเยอะๆมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโสภิตนะคะเกิดวันศุกร์ที่6กันยายนปี28นะคะเวลา9:00 น.ค่ะทำอย่างไร
ให้ดีขึ้นนะคะช่วงชีวิตช่วงนี้นี่ไม่ดีเลยค่ะจริงๆที่เห็นในดวงเนี่ยตอนนี้ที่มีผลกระทบเลยนะตอนนี้เข้าย่าง30เนี่ยกาลีเนี่ยจี้ไปที่เรือนเงินนะจี้ไปที่เรือนคู่นะครับแล้วก็แน่นอนฮะถ้า2เรื่องนี้มีปัญหาแม้กระทั่งเรื่องงานก็ต้องระวังปัญหาเรื่องอุปสรรคคนไม่หวังดี1 นะครับก็ต้องบอกเป็นปีที่เหนื่อยยากหน่อยเดี๋ยวลองดูหลังวันเกิดหลังวันเกิดเป็นอย่างไรแหมหลังวันเกิดก็ยังใกล้เคียงเลยนะเอาอย่างนี้นะครับอดทนหน่อยนะปีนึงโดยประมาณนับจากหลังวันเกิดไปแล้วนะครับก็หลักการทำบุญเสริมทุกเดือนนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวและเจอผู้พิการทางสายตาคนตาบอดนะครับหรือว่าคนที่เขาไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาสุขภาพตาตัดแว่นนะผ่าต้ออะไรพวกนี้ถ้ามีโอกาสแบ่งปันให้ทานขอให้ทำขอให้อดทนและช่วงเวลานี้พระจันทร์เสวยอายุถ้าสะดวกครับให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์จากองค์พระปฐมเจดีย์นะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านบริกรรมคาถาบูชาพระร่วงที่ทางวัดให้มานะอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวะโกควบคู่กับคาถาบูชาพระปางห้ามญาติอิระชาคตะระสาวันละ15จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณภาพรนะคะเกิดวันเสาร์ที่11มีนาคมปี21เวลาเที่ยงคืน30นาทีนะคะเอาคำถามก่อนเนาะทำไมขายของเงินถึงไม่เหลือเลยคะจริงๆมันสำคัญว่าขายอะไรด้วยนะว่าอาชีพที่ทำถูกโฉลกหรือเปล่ายิ่งถ้าปีจรนี้คุณทำเกี่ยวกับพวกของกินสิ่งสวยงามด้วยเนี่ยยิ่งไม่ดีนะครับแต่เอาเป็นว่าองค์รวมนะเกณฑ์ในเรื่องของงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเลยผ่านอายุย่าง39กรรมะจะเป็นสีเหนื่อยหน่อยออกแรงเยอะหน่อยแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับจ้ะเบอร์รถนะคะ288ค่ะราหูทั้ง2เลขเลยก็ยกกำลัง2เข้าไปการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตปัญหาสุขภาพก็ได้อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรทำที่ห้องพระที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็อธิษฐานจิตขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ทั้ง2เลขนะค่ะครั้งที่2คล้ายกันเลย8229ค่ะ29ดีเป็นเสน่ห์และความสำเร็จแต่82หรือ28ไม่ดีเป็นคู่หนี้สินระวังเรื่องการแย่งรักชิงรักหักสวาดชีวิตมันเดินไม่สุดอันนี้แตะที่เลข8ค่ะ1755ค่ะพระฤหัส2ดวงมั่นคงเป็น2เท่านะครับแต่ว่า17เนี่ยสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพแตะที่เลข7และเบอร์โทร11ค่ะ11คือราชาโชคความสะดวกสบายส่งเข้ามาว่าคุณทำอะไรอยู่นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิภาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่18กรกฎาคมปี34เวลา 23:35 นนะคะถามอาจารย์ว่าชื่อดีไหมคะจ้ะสะกดลูกนิพาพรตรงตัวเลยค่ะพอสำเภาสระอาแล้วก็พอพันเราเรือค่ะเต็มวันพฤหัสใช้วักเสานำตัวนอนหนูนั่นแหละติดกาลกินีทันทีนะครับวันพฤหัสถ้าเป็นไปได้นะก็ควรจะใช้วักอาทิตย์นำคือตัวอ่ออ่างนะครับจะมีสระนำหน้าไม่ว่ากันยกตัวอย่างอย่างเอ็นดูโอบอ้อมอย่างเงี้ยก็ถือตัวอเป็นหลักแล้วก็หลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงแล้วก็นอนหนูไปหาชื่อมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดที่26กันยายนปี32ตี2นะคะฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะคะทำอะไรเนี่ยก็มีแต่หนี้สินนะคะไม่ประสบผลสำเร็จเลยค่ะด้วยพื้นชะตาเป็นอีกหนึ่งท่านที่ใกล้เคียงไม่ได้จะตอกย้ำหรือทำให้ไม่สบายใจนะแต่ว่าด้วยพื้นดวงเนี่ยก็อริเป็นกาลีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นปัญหาสภาพคล่องหรือเกิดภาระหนี้สินเป็นช่วงๆอยู่ตลอดและของคุณเนี่ยไม่แปลกที่คุณถามว่าทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะกรรมะเป็นกาลีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นสำคัญก็คือเดี๋ยวลองดูนะกลุ่มที่มันฉลกกลุ่มนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแต่เป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้หวือหวาดาวจันทร์สวยทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำะนะครับขายเครื่องดื่มนะขายน้ำแข็งซักรีดนะครับเกี่ยวกับเด็กเล็กพวกเนอร์เซอรี่อนุบาลประถมวัยพวกนี้คือสิ่งที่เด่นกว่านะส่วนภาระหนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงครับนะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะ
ชื่อเป็นแม่ค่ะชื่อจะถามให้ลูกชายค่ะชื่อปฏิญทรค่ะจ้ะโอเคค่ะวันเดือนปีเกิดของลูกชายค่ะวันที่19กุมภา2534ค่ะวันอังคารค่ะเวลาค่ะเวลา7:15 น.ค่ะถูกต้องฮะปฏิทินตรงกับวันอังคารจ้ะค่ะแล้วดวงนี้ใช้ปีมะเมียหรือว่ามะแมคะน้องเขานักกษัตริย์มะเมียนะครับนะถึงแม้ว่าปี 3-4 เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักกษัตริย์มะแมแต่อย่างที่ผมเคยเรียนน่ะว่าปีนักกษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนทุกวันที่1มกราเหมือนปฏิทินสากลทางสุริยคติแต่จะเปลี่ยนตอนขึ้น1ค่ำเดือน5ทางจันทรคตินะครับซึ่งจะตรงกับช่วงประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาแต่ละปีจะไม่ตรงกันค่ะนะฉะนั้นน้องเขาเป็นปีนักกษัตริย์มะเมียนะครับอืมค่ะจ้ะอาจารย์ท่านอยากจะถามว่าน้องเขาตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วก็อยากจะรู้ว่าอาชีพที่ถูกตลกอะค่ะตอนนี้ย่าง25ค่ะเป็นผู้ชายพยายามผลักกลับไปเรียนได้ไหมอ่ะเขาเรียนถึงระดับไหนฮะเรียนตอนนั้นเรียนมหาวิทยาลัยแล้วแต่ดรอปไม่ได้ดรอปค่ะก็ออกมาเลยเสร็จแล้วก็มาติดเกณฑ์ทหารไปแล้วตอนนี้ทหารนะก็เลยว่างงานไม่แกเรียนไม่ค่อยเก่งนะคะอาจารย์ไม่แต่ว่าในดวงเนี่ยผมอยากให้พยายามผลักกลับไปนะค่ะนะพยายามสายไหนนะของเดิมเขาเรียนอะไรฮะสายศิลป์ค่ะแต่ไม่ทราบค่ะเพราะว่าแม่กับลูกอยู่คนละที่แกจะอยู่กับพ่อค่ะแต่เป็นห่วงเขาเนี่ยค่ะอืมค่ะคืออย่างนี้ของน้องเขาถ้าก็ชอบพวก IT คอมพิวเตอร์เชียร์ให้เรียนนะอ๋อ IT คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะใช่ส่วนอาชีพอ่ะในแง่ของถ้าจะทำมาหากินเลยนะครับก็ถ้าเป็นในแง่ของธุรกิจก็พวกเกี่ยวข้องกับสุขภาพอ่ะนะเครื่องพวกขายสมุนไพรนะยานะครับวิตามินหรือแม้กระทั่งธุรกิจในเรื่องของพวกนวดแผนไทยนะแต่จริงๆแล้วอยากให้กลับไปเรียนนะถ้ากลับเข้าไปเรียนนี่จะได้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็เรียนในสาขาที่มันโฉลกนะแต่ว่าถ้าเรียนสายศิลป์อีกอันนึงนะถ้าหัวไม่ค่อยไหวเรียนรัฐศาสตร์เบาหน่อยนะเรียนรัฐศาสตร์แล้วก็สอบพวกอะไรนะพวกประหลัดพวกนี้ได้อืมค่ะอันนี้จะเบาหน่อยเบาหน่อยช่วงนี้ทำบุญเสริมอะไรบ้างคะฝากเขาให้เขาเนี่ยระวังมีปัญหากับคุณพ่อด้วยนะครับแล้วก็ให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนคนรอบข้างของเขาเน้นนะให้เขาตักบาตรถวายเพลพระเนี่ยช่วงเนี้ยทำให้เป็นประจำค่ะจ้ะมีปัญหาบ่อยค่ะอยู่กับคุณพ่อมีปัญหาบ่อยแล้วก็ฝากระวังอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาอื่นก็คือที่จะทายปกติไม่ค่อยทายแต่ที่จะทายเพราะดูจากช่วงวัยด้วยให้ระวังปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศการติดต่อทางเพศสมัครอันนี้พูดเผื่อไว้นะก็ถ้ามีโอกาสได้บอกกล่าวเขาก็ให้ป้องกันให้ป้องกันจ้ะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะแล้วเขาจะมีโอกาสได้บวชเรียนอะไรบ้างไหมคะอะไรนะครับบวชเรียนนะคะจะบวชเรียนจังหวะเวลาในเรื่องของการบวชไม่ต้องบังคับกันนะผมว่าเอาเมื่อเขาพร้อม26เต็มย่าง27ช่วงนั้นก็ยังไม่ช้าเกินไปค่ะจ้ะไม่ต้องรีบอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ไม่มีใช่ไหมคะอาจารย์ปีนี้ก็เน้นเรื่องคนนะแล้วก็ถ้าขับรถขับราก็ฝากระมัดระวังหน่อยละกันช่วงบวชมี2ช่วงเลยนะย่าง26แล้วก็ย่าง27เอาเขาพร้อมไม่ต้องรีบได้ทั้ง2ปีเลยใช่ครับค่ะจ้ะค่ะชื่อนี้ก็ถูกฉลกดีไหมคะอาจารย์ใช้วรรคสีนำอยู่แล้วสะกดยังไงครับปอปาปอปาดอยชดาจระอิลอลิงทอทงแล้วก็ลอเรือค่ะลอลิงทอทงรอเรือปฏิมทรนะคะปฏิมทรเนี้ยค่ะใครตั้งให้คุณพ่อนะก็ชื่อโอเคนามสกุลครับสีคีรีค่ะจอจานจระอิจัตวาจอจานจระอิลอเรือจระอิค่ะเอาใหม่จอจานอะไรนะครับจอจานสระอีจัตวาจัตวาคือจีอ๋อจีเลยนะอ่าจีจีแล้วก็อะไรครับออกไฟสระอีจ
ะรอเรือสระอีจีคีรีค่ะก็อันนี้ตั้งตามสูตรเป๊ะอยู่แล้วล่ะนะคุณพ่อก็คงไปปรึกษาอาจารย์ท่านอื่นนะหรือว่าพอจะมีความรู้อยู่บ้างแหละค่ะฉะนั้นชื่อนี้ถือว่าเป็นมงคลอยู่แล้วครับค่ะโอเคนะถ้าระวังแค่เฉพาะที่ว่าเรื่องคนน่ะเรื่องพ่อเค้าเนี่ยปีนี้จะทะเลาะกันเยอะนะแล้วก็ปีนี้ถ้าเค้าจะมีโอกาสไปทําฟันถอนฟันให้ทําปีนี้ค่ะอ๋อค่ะค่ะจ้ะแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตในวัยหนุ่มอย่าคึกขนองมากนะคะเรื่องคนแล้วก็เนื้อคู่เขานี่ยังไม่ต้องก็ได้พยายามผลักให้กลับไปเรียนนะพยายามผลักให้กลับไปเรียนถ้ากลับเข้าไปเรียนได้นี่ก็ดีใช่ไหมคะคือไม่ต้องดูดวงเลยคนเรียนยิ่งสูงก็ยิ่งมีโอกาสค่ะใช่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณเกศรค่ะเกิดวันที่7ธันวาคมปี16เวลาเที่ยงคืน1นาทีแต่ว่าไม่ได้บอกวันมานะคะการงานคู่ครองแล้วก็ดวงนี้มีคู่ไหมคะ7สิงหา16เนี่ย7ธันวาค่ะขอโทษครับ 7ธันวา16เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับผมถือวันสากลเป็นหลักนะเพราะ16เนี่ยเกิดหลังผมถือว่าในแง่ของข้อมูลน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ละเที่ยงคืน1นาทีฟ้ายังไม่สว่างนะเป็นคนวันพระฤหัสมีเขียนมาจ้ะนะก็ถือว่าเป็นพระฤหัสในทางโหราศาสตร์นะครับการงานคู่ครองดวงนี้มีคู่หรือเปล่าค่ะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์จากนี้ไปจนถึงช่วงปลายปียังพอมีโอกาสนะที่จะได้เจอคนที่ถูกใจและคู่ของคุณเนี่ยพื้นแยกส่วนกันปีนี้ยังทายเหมือนเดิมจะได้เจอแต่พื้นชะตาปัตตานีเป็นกาลีส่วนใหญ่มักยืนระยะไม่ได้นะหรือจะมีปัญหาทุกข์เพราะเรื่องความรักแต่เอาเป็นว่าปีนี้ถ้าได้เจอประคับประคองให้ดีมีโอกาสสารสัมพันธ์ต่อในอนาคตและคู่ของคุณเนี่ยถ้าอยู่กันยังมีระยะห่างหรือมีตำหนิถือว่าสมรูปนะครับส่วนงานปีจรขยายครับมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณหญิงนะคะเกิดวันที่2สิงหาปี15ทุ่มครึ่งวันพุธสุขภาพงานเงินและอุบัติเหตุค่ะทุ่มครึ่งนะครับก็วันเป็นพุธกลางคืนอยู่นะครับพันธุเป็นกาลีก็ต้องเตือนโดยเฉพาะเรื่องการขับรถขับรานะครับก็ไปซื้อของมีคมถวายพระสงฆ์แล้วก็บริจาคเรื่องของทุนการศึกษานะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรแต่งานนิ่งและมีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังแล้วก็ในเรื่องของสภาพคล่องแน่นอนฮะเมื่องานดีเกณฑ์การเงินก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยและปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสสมหวังครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่19เมษายนปี27เวลา 21:17 นค่ะปัญหาต่างๆในชีวิตจะผ่านไปได้ไหมคะต้องทำยังไงดวงโดยรวมค่ะก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32ที่เห็นในดวงกาลีสัมพันธ์ทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของความรักต้องเข้า2เรื่องเนี่ยคืออย่างนี้ของคุณเนี่ยอันหนึ่งนะครับปีนี้เน้นทำบุญเรื่องห้องน้ำนะครับสร้างก็ได้บูรณะปรับปรุงก็ได้นะไม่ได้จำกัดวงเฉพาะต้องเป็นวัดนะถ้าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ทั้งนั้นส่วนในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้พระศุกร์เสวยถ้าสะดวกนะให้ไปเช่าหลวงพ่อพุทธรำพึงจากวัดถนนสุธารามที่อ่างทองถ้าไม่สะดวกจากวัดใกล้บ้านที่ผ่านพิธีการปลุกเสกถ้าหาไม่ได้จริงๆปางนี้หายากหน่อยนะครับก็เช่าจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นำไปให้พระภิกษุสงฆ์นะให้ท่านทำการปลุกเสกนะหรือว่าเบิกเนตรให้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันนะวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่29พฤษภาคมปี57วันพระฤหัสนะคะ 11:06 นถามลัคนาราศีชลบุรีนะคะแล้วก็ภาพรวมสุขภาพการเรียนและอาชีพค่ะเป็นคนวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับตอนนี้2ขวบอายุย่างขวบกว่านะก็คงจะเน้นในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อาชีพเป็นหลักนะเพราะน้องก็ยังเด็กอยู่เลยค่ะสักครู่ครับกลุ่มที่เด่นที่สุดไม่ได้บอกว่าเป็นหญิงหรือชายนะ
ถ้าเป็นลักษณะพวกงานพยาบาลงานบริการพยาบาลได้แอร์สจ๊วตได้นะครับทำเกี่ยวข้องกับพวกชิปปิ้งนะพวกอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาทหารเรือตำรวจน้ำนะครับเกี่ยวกับเด็กเล็กๆคุณครูอนุบาลคุณครูประถมวัยนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาสุขภาพของน้องเขาโดยเฉพาะช่วงเด็กๆก็จะเตือนพวกผิวหนังนะการแพ้ทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายนะครับค่ะลัคนาราศีค่ะจ้ะลัคนาอะไรชลบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงครับสิงจ้ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่นะคะครับช่วงหน้า SMS นะคะพี่ดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะ422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ